พวกเรา3คนนะคะเรา3คนค่ะอยู่ตรงกลางสะพานเลยสะพานค่ะอยู่ตรงกลางเลยโดยที่น้องนิต้าจะรอดน้องนิต้าอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำไปเข้าพอดีก็จะได้เป็นโชคดีมากนั่งไปถ่ายรูปนะคะไปถ่ายพอใช่ทีนี้พวกเรา3คนอยู่กลางสะพานเหตุการณ์มันก็คือว่าคือจริงๆแล้วที่ปังปอบีทเนี่ยคือเพิ่งเปิดได้แค่วันนั้นวันที่2เองโดยที่ทางเจ้าของสถานที่ก็คือยินดีต้อนรับพวกเราเนาะแล้วเขากำลังจะนำเราไปถ่ายรูปที่อีกโซนนึงแต่ว่าจังหวะที่เราข้ามสะพานแขวนมันเป็นภาพที่สวยงามมาก ทีนี้หลายๆฝ่ายเนี่ยที่อยู่ที่นั้นก็อุ๊ยสวยสวยมากจุดก่อนจุดก่อนถ่ายรูปก่อนแต่ทีนี้เนี่ยน้ำหนักมันรับไม่ไหวเพราะว่าตอนนั้นเรามีประมาณ20กว่าคนเนาะประมาณ20 23คนมั้ย25ประมาณนั้นก็ทำให้น้ำหนักของสะพานแขวนเขารับไม่ไหวก็ขาดการเชือกขาดลงมาโชคดีที่น้ำอยู่ระดับแค่ปานแค่หัวเข่าแต่ว่าก็พวกเราก็ตกใจแว็บแรกตกใจแว็บที่สองตลกคือเรางงมากกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆคือต้องให้เมย์เล่าเพราะว่าเมย์เป็นคนหนึ่งที่ลงไปแล้วแบบเมย์หันซ้ายขวาฉันตกคนเดียวหรือเปล่าวินาทีนั้นคือเราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันเป็นวินาทีที่ไวมากๆวินาทีแรกที่หล่นลงไปคือเมย์ในใจคิดว่าเฮ้ยฉันตกคนเดียวปะเนี่ยโอเคหันไปหาเพื่อนโอเคตกได้การหมดอะไรเงี้ยก็เลยโล่งใจก็เลยโล่งใจนึกว่าตัวเองตกลงไปคนเดียวแต่ว่าเมย์ต้องบอกเลยว่าทุกๆคนเพื่อนทุกคนมีสติดีมากไม่ว่าจะแพรวก็จะบอกทุกคนว่าด้วยอาจจะด้วยว่าตัวเองเป็นแอร์มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกเพื่อนว่าทุกคนแบบว่ามีสายไฟนะหรือว่าอะไรเงี้ยโทรศัพท์ทุกคนโทรศัพท์นะอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เรามีการช่วยเหลือกันเมย์บอกเลยว่าวินาทีนั้นน่ะถึงเป็นวินาทีที่เป็นวินาทีฉุกเฉินก็จริงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เมย์เห็นหรือว่าสิ่งหนึ่งที่เมย์ได้คือการที่เพื่อนไม่เคยทิ้งกันเลยเพื่อนช่วยเหลือกันแล้วเพื่อนคอยเตือนกันเมย์ไม่เห็นมีเพื่อนคนไหนสักคนที่แบบฝ่าฟันวิกฤตตะเกียกตะกายแล้วเอาตัวเองขึ้นเมย์เห็นแต่แบบเพื่อนหันมาแล้วแบบว่าเมย์โอเคไหมเพื่อนเป็นยังไงบ้างทุกคนโอเคไหมแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เมย์อยากพูดถึงมากจริงๆก็คือหมอพลอยใช่หมอพลอยเขาที่เขาเป็นแพทย์แผนจีนนะคะเป็นผู้เข้าประกวดคนหนึ่งเหมือนกันวินาทีที่หล่นลงไปแล้วอะค่ะพอเวลาขึ้นมาเมย์ต้องบอกเลยว่าเมย์ต้องขอบคุณหมอพลอยจริงๆที่มีสัญชาตญาณของการเป็นแพทย์ของการเป็นหมอค่อนข้างสูงคือหล่นลงไปปุ๊บรีบขึ้นมาแล้วหาเพื่อนทุกคนว่าแบบมีใครเจ็บไหมวินาทีแรกที่เมย์เห็นคือหมอพลอยรีบใส่ถุงมือยางแล้วเมย์เห็นแล้วเมย์รู้สึกว่าแบบเมย์ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากที่แบบเพื่อนน่ารักขนาดนี้แล้วสิ่งที่เมย์ได้เห็นคือมิตรภาพการช่วยเหลือคือมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราหาจากที่ไหนไม่ได้ในเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์ร้ายมันมีเรื่องที่ดีมากๆที่เราเห็นณตรงนี้ค่ะค่ะคือตอนที่มันเกิดเหตุคือหลังที่เราขำกันแล้วเนี่ยเราหันไปเราปรากฏว่าเพื่อนที่อยู่ด้านหลังของสะพานได้รับบาดเจ็บเพราะตรงเป็นโซนที่แบบเสามันหล่นมาทีนี้ก็มีเพื่อนที่หัวแตกมีเพื่อนที่แบบบาดเจ็บฟกช้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนหลายคนที่ตกใจที่ตื่นตระหนกแล้วก็ใช่คือเราพวกเราที่โอเคเนี่ยเราจะคอยวิ่งกันวุ่นเลยว่าใครต้องการน้ำแข็งใครต้องการเปลี่ยนชุดพวกเราจะแบบไปช่วยกันเปลี่ยนคือใครที่ไม่เป็นไรเราจะหาว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลือเราจะวิ่งไปอย่างรวดเร็วมันเลยเห็นบรรยากาศที่แบบในความเศร้าในเหตุการณ์ที่มันไม่ดีมันมีเรื่องที่ดีแล้วพวกเราก็ move on ค่อนข้างไวมากพอเพื่อนไปถึงมือหมอปุ๊บพวกเราไม่มีใครงอแงว่าแบบไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วจะกลับโรงแรมพวกเราแบบไปต่อค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าซักหน้าแต่งหน้าเป็นเสื้อยืดแล้วก็กางเกงเลซึ่งเป็นสภาพที่นางงามไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นคนนั้นขำมากกับช่วงบ่ายกิจกรรมที่เราต้องทำต่อเพราะเรามีไปจับกบไปอะไรต่อไปห้วยห้องคลายซึ่งเราใส่เสื้อยืดแบบหลวมๆทุกคนใส่เหมือนกันแล้วก็เป็นกางเกงเลซหลากสีแล้วรองเท้าแตะช้างดาวซึ่งเป็นรองเท้าที่ไม่มีไซส์ของพวกเราด้วยแล้วในวินาทีนั้นไม่เห็นถึงความน่ารักมากๆคือเพื่อนทุกคนไม่มีใครพารานอยหรืออะไรเลยทุกคนแบบฉันจะรองเท้าสีแดงฉันจะรองเท้าสีม่วงมาแบบสีม่วงต้องมาคู่กับกางเกงสีชมพูของฉันทุกคนยังคงมีความเป็นออร์แกไนซ์ใช่ในการแต่งตัวตัวเองดีมากๆเป็นการสไตลิสต์ตัวเองได้ดีมากฉันใส่เสื้อเขียวกางเกงส้มและฉันจะใส่รองเท้าสีแดงอย่างนี้เลยจริงๆมิกซ์แอนด์แมทช์ค่ะเป็นความสนุกสนานที่กองอื่นหาไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่มีกองไหนที่รักกันเท่ากองเราเลยค่ะเชื่อค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยผ่านความลำบากผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยกันนี่ผูกพันกันมากที่สุดแล้วจริงๆเป็นวิกฤตสร้างสมรรถภาพใช่ค่ะ